ือ Starbucks ที่แรกของโลกนะคะอยู่ที่นี่นี่ค่ะมันเป็นกำแพงที่มีแต่หมากฝรั่งเต็มไปหมดนะเป็นตลาดแรกๆของอเมริกาเลยตอนนี้เรามาต่อแถวนะคะเขาบอกว่าถ้ามาที่ Pipes Market เนี่ยจะต้องมากินร้านนี้นะ so cool say, เสื้อสวยนะเสื้อสวยครับ มอสนะคะมอสลาวันวันค่ะอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะเป็นอะไรที่มอสตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มอสได้มาที่ซีแอตเทิลนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าตอนที่มอสมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยมอสอยากจะมาอยู่เมืองนี้เลยนะแต่ว่าด้วยความที่จับพัดจับผูนะคะก็อยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะคะอยากจะบอกว่าที่ซีแอตเทิลเนี่ยมันจะเป็นรัฐวอชิงตันนะไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะจะเป็นอีกรัฐนึงที่อยู่บนติดกับแคนาดานะคะถ้าสมมติเดินทางมาจากลอสแอนเจลิสใช่ไหมลอสแอนเจลิสอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะเจอออริกอนก่อนแล้วก็ถึงจะเจอรัฐวอชิงตันนะครับก็การเดินทางนะคะมอสนั่งเครื่องบินจากลอสแอนเจลิสแอร์พอร์ตนะคะด้วยสายการบินของอเมริกันแอร์ไลน์นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะก็ระยะทางนะคะจากลอสแอนเจลิสมาที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเนี่ยก็ประมาณ 1,800 กิโลเมตรนะหลายคนแบบเฮ้ยแล้วถ้าขับรถมาได้ไหมถ้าขับรถเนี่ยใช้เวลาเดินทาง17ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้นึกภาพง่ายๆเลยนะก็เหมือนกับเราเดินทางนะจากเหนือสุดของประเทศไทยลงไปถึงมาเลเซียถ้าเกิดว่าใครขยันขับรถก็ได้อยู่นะคะพอมาถึงที่นี่อยากจะบอกว่าพอมาเหยียบปุ๊บนะอากาศมันแบบมันแตกต่างกับลอสแอนเจลิสนะคะตอนนี้ที่มอสยืนอยู่เนี่ยคืออุณหภูมิอ่ะ15องศานะคะซีแอตเทิลเนี่ยมันเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงมอสด้วยเพราะว่าเมืองนี้เขาบอกว่าเคยได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดนะเมื่อปี2009แต่ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองเดินดูกันแล้วก็เป็นเมืองที่มีคมนาคมที่ดีที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟจักรยานหรืออะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ฝนตกเกือบจะทั้งปีแต่วันนี้เราโชคดีมากนะมาแล้วมีแดดฝนไม่ตกนะคะอุณหภูมิก็แต่ถ้าหนาวก็หนาวเลยเหมือนกันแล้วก็ของกินพวกอาหารทะเลเยอะมากและที่แรกที่หมอจะพามานะอยู่ซ้ายมือเขาเรียกว่าเป็นตลาดปลาหรือว่าไพเพสนะคะเราเป็นนักท่องเที่ยววันนี้เราก็จะมาแบบลองเดินดูนะครั้งแรกตื่นเต้นมากอ้อลืมบอกไปแหมเสื้อที่มอสใส่นะคะอันนี้เป็นเสื้อคอลเลคชั่นใหม่ปี2023นะคะมอสลานะคะนี่มีต้นตะบองเพชรด้วยแล้วก็มี MOSSO นี่เป็นลูกโลกด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจ อยากได้นะคะเดี๋ยวมอสจะมีช่องไว้ตรงนี้สแกนไปลองหาซื้อรายละเอียดกันได้นะคะหรือว่าจะไปกดลิงก์ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวมอสจะให้รายละเอียดข้อมูลไว้นะคะเป็นสถานที่เช็คอินนะคะแม้กระทั่งคนที่เขาเป็นคู่รักแต่งงานกันก็มาสามารถเอาตลาดปลาเนี่ยมาถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งได้นะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรโชว์เปิดหมวกเยอะมากตรงข้ามอ่ะน่ารักมากเลยเป็นแมวมาเราถึงแล้วคนเยอะมากวันนี้ขนาดว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันศุกร์ปะวันนี้วันศุกร์คือตลาดนี้มันไม่ใช่แค่เป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะทุกคนมันเป็นตลาดที่แบบมีมานานมากๆเรียกว่าเป็นตลาดแรกๆของอเมริกาเลยนะคะมันมีมาตั้งแต่ปี1907นับดูแล้ว116ปีนะเพราะฉะนั้นใครทุกคนก็จะตื่นเต้นกับการที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วมอสก็ตื่นเต้นมันก็อยากจะเห็นข้างในจะแย่อยู่แล้วเนี่ยว่ามันมีอะไรนอกจากแมวสีไวโอลินนี้นะนอกจากสัญลักษณ์จะต้องมาถ่ายกับปลาแล้วต้องถ่ายกับหมูด้วยนะเป็นหมูทองนะเมื่อกี้น้องเขาก็ขึ้นไปแบบขี่เลยนะต้องมาจับก่อนแล้วมีแบบให้แบบบริจาคด้วยใส่ตังค์เข้าไปDJ
ขาปู King Cap นะคะ Alaska ก็ขายอยู่ที่ 69.99 นะต่อพาวก็ถ้าคิดเป็นกิโลก็ประมาณกิโลละ 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีปูพวกแดนเชเนตด้วยน่ากินอ่ะแต่แดนเชเนตเขาไม่ได้บอกราคาแล้วก็เขาจะมีพวกหอยนางรมหอยนางรมเขาจะขายเป็นกระปุกกระปุกละ350บาทนะคะแล้วก็จะมีพวกออยสเตอร์หอยนางรมสดๆแล้วก็มีกุ้ง lobster tails นะคะ24เท่าไหร่ 3,000 ครึ่งกิโล 3,000 โหจะตุ้มใหญ่มากเลยนะตรงเทียบกับมือหมอดิใหญ่มากแต่เห็นคนที่มาที่เนี่ยเขาจะชอบกินไอ้เนี่ยกันอ่ะมันจะเป็นออยสเตอร์ของร้านของไพเพสฟิตมาร์เก็ตนะคะแล้วมันจะปรุงอะไรสักอย่างกระปุกละ7เหรียญลองไหมเราต้องลองเนาะ$7 ตกใจเขาได้ตังทีเขาตะโกนดังมากลองดูก่อนโอเค thank you นี่ลองดูนะว่าเป็นออยสเตอร์ที่นี่มันพิเศษยังไง and when you're done we'll rinse it out for you okay อ๋อมันจะเป็นเหมือนเป็นซอสอะไรสักอย่างสโมกแซลมอน Wild King เฮ้ยอร่อยอ่ะไม่ได้เค็มมากเขามีให้ชิม Very good Not too salt กินแล้วนะเขาก็ไปล้างถ้วยให้แล้วเราก็เก็บเป็นที่ระลึกได้นะคะนี่คือความสุขของนักท่องเที่ยวเราได้ของที่ระลึกจาก High Pace Fit Market แล้วโอ้ทุกคนวิวร้านนี้ดีมากเลยอ่ะมันจะมีแค่โซนตรงนี้วิวดีอากาศดีมากโอเคอันนี้เราก็เข้ามาในส่วนของตลาดนะมีอะไรขายบ้างอันนี้ซูชิเป็นพวกซูชินะเพราะว่าปลาอาหารทะเลมันเยอะเขาขายอยู่ที่ออเดอร์ละเท่าไหร่อ่ะ15เหรียญ16เหรียญโอ้ร้านนี้นี่รวมถั่วเลยนะถั่วใหญ่มากตลาดนี้เขาก็มีเหมือนแบบเรามาเดินซื้อของทั่วไปนะคะก็จะมีหมูเนื้อหมูขายอะไรอย่างนี้ด้วยเนื้อหมูก็แบบราคาแบบทั่วไปเนาะอย่างเนื้อหมูพวกที่มอนเห็นเนี่ยก็พาวละประมาณเท่าไหร่อ่ะ3เหรียญ5เหรียญ8เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าส่วนไหนของหมูเนาะแล้วก็มองรอบๆเขาก็จะมีทั้งของที่ระลึกนะคะเครื่องอะไรเครื่องประดับอะไรเงี้ยขนมอะไรเงี้ยก็หลากหลายนะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากไม้แบบเยอะมากนึกว่ามาตลาดดอกไม้ยาวไปนู่นเลยนะเขาขายช่อละ350บาทนะคะมีดอกอะไรบ้างอะข้างในอะเซตเป็นไงโอ้โหคนเยอะมากอะนี่ขนาดวันศุกร์นะเสาร์ที่จะขนาดไหนพี่พรคิดดูเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตลาดแบบอย่างที่บอกเนาะแรกๆของอเมริกาใครมาซื้อเท่าก็ต้องเช็คอินอะเป็นที่เช็คอินจริงๆเนาะตลาดนี้ถ้าไม่มาเท่ากับมาไม่ถึงเลยเออแล้วตอนแรกมอสคิดว่ามีแค่โซนนู้นปรากฏว่ามันแบบหูไปนู่นอีกอ่ะใช่คือฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรของสดอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดดอกไม้เสื้อสวยนะเสื้อสวยครับ QR code ขึ้นเรียบร้อยพร้อมส่งเสื้อสวยเสื้อสวยเข้ากับดอกไม้ปลาไปต่อyou
แบบแพ็กเกจเขาน่ารักมากๆเลยมันก็สงสัยตอนแรกคิดว่าเขาขายพวกชาหรือว่าอะไรปรากฏเขามีเขาขายมีทัวร์มีคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะแพ็กเกจเขาทึบเรามองไม่เห็นนะอ่านเขาบอกว่า they are my nut อ๋อนี่ไงเขามีเทสอ้าวชาสรุปมันคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ใบชานะเขาขายกระปุกละ15เหรียญนะคะหอมถ้าพูดถึงชาเมืองไทยนี่มอสนึกถึงไอ้นี่เนาะชาตรามือคุกกี้นะคะเขาขายกระปุกละ25เหรียญนะคะอันนี้เป็นร้านผลไม้ของที่นี่นะเขาขายประมาณครึ่งกิโลร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่เขามีเงาะด้วยฮะเงาะมาถึงนี่เลยแต่ว่าสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้มีเงาะมีมังคุดนะมีแก้วมังกรนี่ผลไม้แบบคล้ายๆเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็มีอินทผาลัมมีอะไรเงี้ยรวมๆนะอันนี้เป็นโอลีฟออยล์นะคะตอนไหนลองชิมดิอันนี้แล้วกันอุ๊ยอันนี้มันดูมันเป็นน้ำมันมะกอกแบบหลายๆแบบไว้เราก็ลองคืออาหารทานเล่นของเนี่ยบางทีเขาจะมีขนมปังไว้จิ้มกับพวกน้ำมันมะกอกแล้วมันก็จะมีแบบหลายๆแบบอุ๊ยไอ้แบบเผ็ดเนี่ยอร่อยมากขวดละเท่าไหร่อ่ะ12เหรียญนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าตลาดนี้เขายังคงความแบบความวินเทจความเป็นอาร์ตพอเรามาอยู่อันนี้เราก็จะเท่ๆหน่อยนะคะเหมือนป้าคนที่เขาขายนั่นก็เป็นคนเอเชียด้วยนะนี่อยากจะบอกว่ามอสเจอนี้เคยได้ยินใช่ไหมแบ็กทัฟเฟิลเพิ่งเคยเห็นของจริงอ่ะเนี่ยมันจะเป็นลูกแบบนี้แบ็กทัฟเฟิลของจริงเลยนะเขาบอกอันละ14เหรียญมันใช่เหรอน่าจะหมายถึงอันนี้ไหมหนึ่งงงเหมือนกันคือแบบโอ้โหโอ้ยทุกคนอยากจะบอกว่ามุมหลังตลาดสวยมากนี่เราจะยืนมองเห็นมีชิงช้าแบบชิงช้าสวรรค์ยักษ์ด้วยนะแล้วก็จะเห็นเป็นน้ำทะเลอันนี้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นเบย์เป็นแค่แบบเป็นช่องๆแล้วน้ำมันเข้ามานะคะมันจะไม่ใช่แบบทะเลแบบใหญ่ตลาดคือแบบติดกับแบบทะเลมันแบบมันเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกมากเลยอ่ะถ้าเราออกไปไกลๆนู้นมันก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะนี่พอเราเดินออกมาข้างนอกตลาดใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีของขายข้างหน้าอีกนะคะแต่เมื่อกี้ถามน้องเซตน้องเซตบอกว่าปกติมาเดินตรงนี้ก็จะไม่มีไม่รู้ว่าเขามีเฉพาะวันศุกร์หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะมันจะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่มาถึงที่นี่เราก็ต้องไปอุ้ยร้านข้างนอกนี่เขามีเยอะเหมือนกันนะร้านขนมปังร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ทั้งแถบเลยแล้วก็มีชั้นบนเขาเป็นระเบียงให้นั่งปะโอ้โหถ้าเปรียบเทียบนะ Farmer Market ที่ The Grove ที่ LA กับที่นี่นะที่นี่คึกคืนกว่าเยอะเลยแล้วก็ของเยอะกว่ามากๆเลยนะสมแล้วที่เป็นตลาดที่แรกของอเมริกาเฮ้ยร้านนี้ก็มีเนื้อจระเข้ขายด้วยเหรอไม่ใช่นะเขาเอามาโชว์เฉยๆมาลองสังเกตนะแต่ละร้านอาหารทะเลมันก็จะมีแบบคล้ายๆกันนะแล้วก็ไอ้สมูคแซลมอนเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะเขาขายเป็นพาวนะพาวละ29เหรียญมีแบบก็อาจจะชอบกินเนาะอารมณ์เหมือนกินปลาย่างบ้านเราอะไพเพสชาวเดอร์อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกร้านดังนะทุกคนตอนที่เราเหมือนไปที่ซันฟานใช่ไหมมันจะเป็นขนมปังแล้วก็จะมีแบบซุปครีมซุปหอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาเปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วแถวยาวมากแถวที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะโอ้เขาบอกว่าเขาเป็น the first place นะชาวเดอร์ครามแล้วดูป้ายข้างหลังตั้งแต่ปี2019ไล่มาเลยอะอ๋อไม่ใช่สิ1993อ่ะโอ้โหเป็นร้านแบบเก่าแก่มากเพราะฉะนั้นเราก็อยากลองนะแต่ว่าอยากให้ดูแถวไม่ใช่แค่ตรงนี้ตรงนู่นอีก10นาทีบ่าย2ดูสิเราจะได้กินกี่โมงเพราะว่าถ้าไม่มากินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
โอเคได้มาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีแบบปกติที่มอสกินมันจะเป็นซุปหอยแล้วก็อยู่ในถ้วยขนมปังใหญ่ๆแต่ครั้งเนี้ยเราเลือกไม่ถูกใช่มั้ยเราก็เลือกแบบเป็นแบบแซมเปิลทั้งหมด4อันมันก็จะเป็นถ้วยเล็กๆหน่อยที่มอสสั่งมานะคะมันก็จะมีแบบซีฟู้ดใช่มั้ยแล้วมันก็จะมีบอกไม่มั่นใจว่าอะไรนะคะแต่ว่าที่สั่งอ่ะก็จะมีแบบหอยเชลล์แล้วก็มีปูแล้วก็มีนิวไอแลนด์อะไรปูอะไรสักอย่างนี่แหละมันแต่มันก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนัวหนึบหนับนัวหนึบหนับอันนี้มันเหมือนมีใบกะเพราด้วยเอาจริงๆนะแต่ได้กินพวกซุปหอยมาหลายๆที่คิดว่ามันก็คล้ายๆกันเป็นสถานที่ที่คนมาแล้วก็ต้องเช็คอินเดินไปอากาศก็ดีอาหารอร่อยก็เยอะและแถมมีแบบศิลปินเปิดหมวกทุกมุมเลยมาอีกที่ไฮไลท์นะคะเมื่อเราได้มาซีแอตเทิลและมาที่ไพเพสมาร์เก็ตข้างหน้ามอสค่ะไปกันโหคนเยอะมากอะ Starbucks Coffee Tea Spicenี่คือ Starbucks ที่แรกของโลกนะคะอยู่ที่นี่ wow. และเราก็อยากจะเข้าไปนะแต่ดูแถวเดินมาดูแถวเราแค่ส่องเข้าไปก่อนได้ป่ะข้างในนี่อันนี้บ้านเลขที่นะ1912สาขาเนี้ยเขามีมาตั้งแต่ปี1971รวมๆแล้ว52ปีนะคะแล้วก็ดูแถวจริงๆมันมีร้าน Starbucks อีกมุมถนนนึงนะอันนั้นคนไม่ค่อยมีเลยแต่ก็อย่างว่าถ้าใครได้มาก็เหมือนแบบอยากไปสัมผัส Starbucks ที่แรกของโลกแต่ว่าแถวยาวมากจริงๆแต่เมนูข้างในก็จะแบบก็เหมือนกับ Starbucks ทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นเมนูพิเศษอ่ะเดี๋ยวมอสจะพาไปอีกที่นึงอันนั้นอ่ะจะเป็น Starbucks แบบไฮเอนด์เขาเรียกว่า Starbucks แบบ Reserve นะคะอันนั้นก็เป็นที่แรกที่ต้นกำเนิดของ Starbucks แนวไฮเอนด์เหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูแต่ว่าวันนี้แถวยาวยาวมากจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครได้มาที่ตลาดที่นี่นะคะจะต้องแวะมาที่ Starbucks ที่แรกของโลกตรงนี้เนาะสังเกตโลโก้นะอันนี้คือเป็นโลโก้ตอนแรกเลยนะที่ Starbucks เขาแบบเกิดขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนาะจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นสีเขียวที่เรารู้จักกันดีเนาะตอนนี้ Starbucks มีทั้งหมดกี่สาขามีใครรู้มั้ยเร็วๆคอมเมนต์ทันเปล่าทั้งหมดนะฮะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยมี 35,177 สาขานะคะ84ประเทศทั่วโลกเลยนะแบบถ้าใครไม่รู้จัก Starbucks นี่ก็คือแบบคือทุกคนก็แทบจะต้องรู้จัก Starbucks เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งดีกว่านะคะที่เขาบอกว่าถ้ามาที่ซีแอตเทิลและแถวๆนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะไปกันเถอะตอนนี้แดดแรงมากทุกคนไปสามละมุมนี้คุ้นไหมมอสเคยเห็นอาจารย์ชัดชาตินะคะเคยไลฟ์สดตอนที่มาเที่ยวซีแอตเทิลแล้วก็มาสั่งกาแฟร้านนี้กินนะกับลูกชายแล้วก็ซ้ายมือนี่อยากให้เห็นคนเยอะมากนี่คืออีกจุดหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือนี่ค่ะ The Gram Wall ทุกคนที่เห็นอยู่เนี่ยโอ๊ยขอไม่จับแล้วกันนะไม่รู้ว่าจากป่าใครบ้างมันเป็นกำแพงที่มีแต่หมากฝรั่งเต็มไปหมดนะทับถมกันแบบโอ้โห30ปีทุกคนคิดดูและที่ย้อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากแบบอากาศมันร้อนใช่ไหมพอร้อนมากๆมันก็ย้อยนะมันก็มองเป็นงานศิลปะอีกแบบนึงเอาจริงๆหลายคนมองว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งเชื้อโรคหรือเปล่าเอาจริงๆเขาเรียกว่าในตลาดเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มีการแบบอยากให้ทำความสะอาดนะเพราะก่อนหน้านี้มีแปะนู่นปิดนี่กันเยอะแต่ไปมาตอนหลังนโยบายก็เปลี่ยนนะกายให้เปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปซะเลยใครนะมันช่างพิเรนเขาบอกว่าอันนี้มันเกิดจากความไม่ตั้งใจนะสมัยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วแล้วกำแพงเนี่ยมันเป็นกำแพงของโรงละครนะคะเห็นปะเธียเตอร์มาร์เก็ตนะคะ
ก็เลยกลายเป็นแบบอย่างนี้ไปเลยก็ไม่รู้สิมอสมายืนแล้วมอสรู้สึกว่ามันไม่มีหมากฝรั่งขายนะถ้าเกิดว่าใครมาจะต้องเตรียมหมากฝรั่งมาเองแล้วก็มันก็เป็นการทับถมของงานศิลปะที่ขยงขยงหน่อยวันนี้น่าจะอยู่นานแล้วเนี่ยดำปึดขึ้นล้าเลย What?ว่าเขาไม่มีหมากฝรั่งขายนะถ้าเกิดว่าใครจะมาแนะนำว่าต้องพกหมากฝรั่งมาเองนะจ๊ะเออก็ดีแล้วก็คิดว่าเรามาแบบมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องฝากประทับตาไว้เดี๋ยวคนจำกลิ่นมาใต้โอ้เอาจริงๆนะตลาดเนี้ยถ้าเดินแบบทั้งวันนี่ก็ยาวเลยอ่ะเพราะว่ามันมีของให้ซื้อนู่นนี่นั่นแบบตลอดเลยนะคะคือตลาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเนี่ยก็มาได้นะเพราะว่าเขาเปิดทุกวันแต่ว่าเขาจะปิด5โมงเย็นนะคะแนะนำก็มาเดินแบบแต่เช้าเลยแบบมอสเนี่ยเดินแล้วแบบโอ้โหมีถ้าเราแบบแวะทุกร้านเนี่ยแบบถึง5โมงเย็นอ่ะเร็วมากเลยนะแล้วก็มีรวมสถานที่สำคัญเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคที่แรกเนาะตลาดก็แบบแล้วก็อย่าลืมนะเอาหมากฝรั่งมาด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะยังอยู่ที่ซีแอตเทิลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามอสจะพาเข้าไปดูในที่พักมอสนะ Airbnb ว่าเป็นยังไงด้วยแล้วกันโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะลืมบอกถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อมอสลาวันวันนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ตรงข้อความนะ